ครับผมหมอเสรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องของคนไข้รายหนึ่งเนี่ยเขาคลอดลูกไป2ท้องนะคลอดเองตามธรรมชาติไม่ได้บอกอายุไม่ได้บอกประจำเดือนขั้นสุดท้ายแต่บอกว่ามีเหมือนกับติ่งเนื้อนะตรงช่องคลอดนะมันดูแล้วมันแปลกๆมันเป็นอะไรหรือเปล่าต้องตัดทิ้งไหมอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเพราะว่าเราไม่รู้มากกว่านะการคลอดเองเนี่ยปากมดลูกเราต้องขยายตัวถึงเกือบ10เซนนะเพราะหัวเด็กใหญ่ตอนที่คลอดเนี่ยเราจะต้องตัดช่องคลอดด้วยตัดช่องคลอดอาจจะตัดเฉียงตัดตรงก็แล้วแต่ตอนนี้พอเราเย็บเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเนื้อแตกหรือว่าตรงเยื่อพรหมจารีเนี่ยมันอาจจะเย็บได้ไม่ตรงซะทีเดียวอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีเนื้อชิ้นเนื้อที่ในช่องคลอดที่มันเย็บแล้วมันประสานกันไม่ดีอะไรมันก็จะเป็นคล้ายๆติ่งแต่จริงๆมันเป็นเนื้อส่วนเกินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็พอหลังคลอดแล้วช่องคลอดจะเปิดนิดนึงนะเขาเรียกว่าเกปปิ้งหรือว่ามันมองทำให้หมดเรามองเห็นส่วนไหนนะทำให้เราก็อ่ะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่จริงๆไม่เป็นไรนะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยบางทีเราอาจจะสงสัยอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ต้องไปสงสัยแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นไรแล้วก็ข้อต่อบอกตัดได้ไหมจี้ได้ไหมมันเป็นมันคือเราไม่ได้ตรวจเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นเยื่อหุ้มประจารีหรือว่ามันเป็นเนื้อของตัวมิวโคซ่าของช่องคลอดที่มันแตกแล้วก็ประสานกลับมาแล้วก็กลายเป็นเส้นหรืออะไรเงี้ยตอนนี้เล็กๆน้อยๆเราจะไปบอกว่าผ่าตัดให้หน่อยคือในรัฐบาลเนี่ยมันคงไม่มีใครทำให้เพราะมันเป็นจุดเล็กมากนะแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติอะไรมากนักเราเจอบ่อยอ่ะเจอบ่อยนะแต่เอกชนอ่ะทำได้เอกชนก็คุณจ่ายตังค์จ่ายเท่ากับคลอดอ่ะเราจะทำไหมนะใช่ไหมเพราะมันต้องเสียเงินนะทำมันทำได้ทั้งนั้นฮะแต่สิ่งที่เล็กน้อยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทำให้นะฮะเพราะว่าการคลอดหรืออะไรต่างๆสมัยก่อนตอนที่อยู่ที่ศรีราชนี่ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเวลาคนไข้คลอดในท้องหลังแล้วก็ทำหมันอะไรเงี้ยก็จะตกแต่งช่องคลอดได้ด้วยสุดยอดมากเลยแต่ปกติจะไม่มีใครทำหรอกเพราะว่าเลือดเนี่ยจะไหลมดลูกเนี่ยเราจะหดตัวก็จริงแต่ก็จะมีเลือดบางส่วนที่ไหลออกมามันทำยากพูดจริงมันทำได้แล้วก็ไม่ยากเกินไปสำหรับหมอสูแต่เราต้องมานั่งวางแผนแล้วก็คำนวณนะว่าเออเราจะตัดยังไงก็ต้องเสียเลือดไปอีกแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมเลือดที่ไหลออกมายุ่งยากนะการคลอดเองแล้วก็จะต้องตกแต่งช่องคลอดตอนที่คลอดอาจารย์ผมนี่ก็เรียกว่าประเภทคนไข้เยอะมากนะเพราะว่าคนไข้เขากะว่าเขาจะทำหมันแล้วใช่ไหมคลอดมา2-3ท้องก็ช่องคลอดก็ต้องก็เป็นธรรมดานะเพราะหัวเด็กต้อง10เซนนะเขาก็ตัดชิ้นเนื้อเพิ่มตัดมิโคซ่าเพิ่มแล้วก็เย็บช่องคลอดก็กระชับแล้วก็เย็บกล้ามเนื้อช่องคลอดด้วยนะยิ่งกระชับเข้าไปใหญ่นะแล้วก็ดีนะครับแต่ว่าไม่มีใครทำหรอกนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะเล่าให้ฟังว่านี่แหละช่องคลอดที่แตกหรือว่าเป็นติ่งหรือเป็นอะไรเนี่ยนะมันเล็กน้อยบางคนไปเจอติ่งตรงก้นที่ยื่นมาเป็นพายเขาเรียกพายนะมันก็ทำไม่ยากแต่บางทีเราลืมอะนะนะแล้วก็ตัดแล้วก็เย็บนิดหนึ่งสองสติ๊ดเดียวก็บางทีเข็มเดียวก็อยู่แล้วแต่ว่าตรงก้นเนี่ยมันจะลำบากนี่ต้องแช่
ใช้น้ำดับทับทีมอะไรอย่างบางทีเราถ่ายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าช่องคลอดเนี่ยไม่มีปัญหาทำง่าย